โกบานี่ก็คงจะรู้ๆกันแล้วว่าไปชกต่างประเทศนี่เขามีเพลงอยู่ว่าขอให้เจ้าภาพจงเจริญนะครับวันนี้ไม่ได้เปิดที่สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพราะว่ามาชกกับนักมวยไทยด้วยกันคือนพเดชสอสมเริงประวัติต่างๆตอนนี้คุณเนตรทองน้ำยาก็พร้อมอยู่แล้วครับฝ่ายแดงโคบานรุจแม่สายทองค่ะก็เป็นนักมวยที่ชกต่างประเทศบ่อยที่สุดเป็นนักชกจากบุรีรัมย์น้ำหนักที่ชั่งได้เมื่อเช้านี้140ปอนด์อายุ24ปีชกมาแล้ว80ครั้งการชกครั้งสุดท้ายนี่ก็ชนะคะแนนนักมวยจากฝรั่งเศสค่ะความหวังในอนาคตนั้นบอกว่าอยากจะเป็นหัวหน้าคณะนักมวยนะคะผู้จัดการและหัวหน้าคณะคือวังจันน้อยสอพลังชัยนี่เองและผู้ฝึกสอนอดีตน้อยสอพลังชัยค่ะฝ่ายน้ำเงินก็คือนพเดชสอสำเริงนักชกจากจังหวัดนครราชสีมาและน้ำหนักชั่งได้เมื่อเช้านี้140ปอนด์เท่ากันอายุ27ปีค่ะชกมวยมาแล้ว60ครั้งการชกครั้งสุดท้ายนั้นชนะน็อกนักมวยชาวฝรั่งเศสยก3ผู้จัดการและหัวหน้าคณะคุณชันชัยเพชรวิหารและผู้ฝึกสอนก็คือเฮียไลท์พัฒนาค่ะสำหรับโคบานลูกเจ้าแม่ไซทองในช่วงหลังๆก็ไปหากินกับมวยต่างประเทศอยู่เป็นประจำนะครับก็คงจะดูกันแล้วจะเป็นฮอลแลนด์ก็ดีอังกฤษก็ดีหรือแม้กระทั่งนิวซีแลนด์ก็ไปมาหมดจะเป็นญี่ปุ่นทางนี่แหละครับที่ถอดมงคลคือวังจันน้อยสอพลังชัยหรือว่าไอ้หนุ่มชีวาสนะครับที่ถอดน้ำเงินอยู่ตอนนี้ก็คือนพเดชสอสำเริงขณะนี้กำลังชมการถ่ายทอดทางททบ5นะครับร่วมกับบริษัททรงชัยบ็อกซิ่งโปรโมชั่นโดยบริษัทเอเซโปพิจนา88จำกัดในเครือนังสพิมพ์ฐานเศรษฐกิจเป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดสดแต่ในวันนี้เราก็คงจะขอเรียนให้แฟนโมได้ทราบว่าล่าช้าไปชั่วโมงนะฮะการชกฉะนั้นก็ขอให้แฟนมวยอย่าเล่นได้เสียกันบางท่านเนี่ยอาจจะรู้ผลการชกมาก่อนแล้วนะครับไฟแดงโคบานในเตี้ยกว่าแต่ไม่ต้องห่วงหัวใจในเกิน 100% เบรเตขวาโดนฮุกขวาเตะซ้ายอีกทีนึงไม่ใช่ของเล่นๆนะครับมาแรงๆอุกันดาร่วนพเดชเห็นคล้ำๆเป็นปืนมาถนัดเตะขวาโต้คู่นี้ไม่หวังพลาดลงเปลง่ายๆโดนฮุกขวาของโคบานไปอีกโคบานนี่เตี้ยล่ำสันนพเดชต่อยขวามาหมัดนึงโคบานนี่หนาอย่างกับแผ่นตึกเหมือนกับตึกนะครับด้านหลังเนี่ยหนาบึกไปหมดนพเดชโยนเข่าขวาโคบานเตะซ้ายเข้าไปโคบานฮุกขวาเตะซ้ายอีกนพเดชหันเดินไปแรกโคบานเตะจะน็อกด้วยหมัดจะน็อกได้หรือเปล่าโคบานเดินบุกเข้าไปอีกนพเดชต่อยขวาโดนขวานเตะซ้ายลำตัวเดชต่อย1 2โดนหน้าโคบานขวานต่อยเตะซ้ายลำตัวนพเดชทีโคบานเตะซ้ายนพเดชในเรือเวทีไปนานนะครับเรือเวทีไปนานด้วยวันนี้มาชกกับโคบานซึ่งเป็นมวยหินทั้งแข้งเตี้ยก็จริงแต่เหนียวทุกขบวนเดชอัดขวาลำตัวของโคบานขีดคอลงมาโน้มพลอยละวันไม่ได้บานตามหุ้ยเย็บไปเย็บมาจังไว้วันอัดซ้ายลำตัวนพเดชผีขวาบานตามอีกเดินบี้เข้าไว้ขวาตัดลำตัวพลอยหนึ่งสองนพเดชเตะขวาไว้โคบานโยกตัวเข้าไปเดชทีซ้ายโคบานฮุกขวาเตะซ้ายลำตัวเดชโดนหมัดขวาไปแล้วลงไม่ลงเอียงไปแล้วนะครับยังแข็งใจโยนเข่าขวาเตะขวาลำตัวอีกของขึ้นนะครับนพเดชสองสิบเลยนี่ของขึ้นพอโดนหมัดของโคบานไปแล้วนี่ของขึ้นแล้วหลอกไปหลอกมาหมดยกโอ้ไปสิโดยคุณเกียรติฟ้าก็มอบให้ 5,000 บาทยกที่2โคบานเดินบุกเข้าไปนพเดชทีขวาลำตัวเดชกันด้วยเตะซ้ายอีกทีนึงโคบานร่างกายดีเหลือเกินระยะหลังชกปฏิปต่อตลอด
ไปหากินกับนักมวยต่างประเทศชนะมาดะโดนเตะเตะสูงเกินไปนะครับก้นกระแทกโครมลงไปหนุมานตีลังกานะครับไม่ได้โดนอะไรคือเตะเขาเองหงายท้องไปวันอัดซ้ายลำตัวขวาทำไว้ซ้ายทำต่อยขวาเตะล่างกบาลเดินบุกเขาอีกเตะขวาสูงกบาลเตะซ้ายลำตัวกบาลโยกตัวเข้ามากบาลโยกตัวเข้าไปกบาลต้องระวังหลายอย่างแล้วประเด็นนี้ต้องตาสูงนะครับโยนเข่าขวากบาลเข้าอีกคือกบาลแล้วนี่ถอยไม่ได้ขอให้เจ้าภาพจงเจริญอยู่แล้วประเด็นโยนเข่าขวาหน้าท้องของกบาลประเด็นทีขวากบาลโยกตัวเข้าอีกกบาลโยกตัวเข้าไปเล่นชวาซัดหอกซัดเข้าไปไม่ถึงหน้าไม่แตกเดทีขวากบาลโยกตัวเข้าไปเลือดฟันโซนแตกแล้วนะครับเลือดไหลไปทางแล้วเลือดตาด้านซ้ายแตกนะครับโดนศอกของนพเดชแผลยังไม่กว้างแต่เลือดไหลไปทางแล้วแผลนี่อันตรายนะครับเลือดตาด้านซ้ายแต่ยังแตกไม่เยอะเลือดไหลเป็นทางโนเดชโยกเข่ากบาลยกเข่าขึ้นมาบังไว้ตัวเองล้มไปตาดีมาเดินบุกเข้าไปโนเดชต่อยขวาเดชต่อยขวามาเดชเย็บซ้ายเข้าหน้าตาดีบุกเข้าไปยังต่อยโนเดชไม่ถึงโนเดชทุกข์คลายกระโดนคือมีของบุกเข้าไปโยนเข่าขวาหน้าท้องกบาลกบาลเตะซ้ายโนเดชโยนเข่าขวาบังปั้นหมัดเขาอีกต่อย1 2ต่อยขวาลำตัวนี่เลยโยนเข่าขวาเดินสายสะโพกด้วยขวาเตะซ้ายต่อยเข้าไปนพเดชนี่น่าจะไปอยู่ที่ศูนย์3นะครับเพราะว่าแกเต้นคือรำวงเก่งวางเตะซ้ายลำตัวเดชต่อย1 2ฟันศอกเข้าไปอีกโคบานชักยุ่งเดชต่อยขวาเกี่ยวฟันศอกขวาอีกหมดยกที่2มีกำลังประคบประงมอยู่พอวัสดินหน้าค่าตาที่เลี้ยงสอนอยู่ขนาดนี้คือนพเดชสอสมวิ่งหนีกันเกลียวแน่นอนยกที่3วันนี้นพเดชฝากรอยแผลให้กับโคบานไปแล้วโคบาลวันนี้นึกว่านพเดชเป็นหมูนพเดชเนี่ยอดีตแชมป์เหมือนกันนะครับอดีตแชมป์ของลุมพินีในรุ่นใหญ่โยนเข่าขวาโคบาลตบซ้ายลำตัวบาลเดินเกรงมาดิเดชเตะขวาโคบาลเตะซ้ายเดชเตะขวาอีกเดชเตะซ้ายลำตัวเดชเย็บซ้ายโคบาลเตะล่างเตะซ้ายลำตัวนพเดชเตะขวาต่อยขวาเข้าโคบาลเตะซ้ายเดชเย็บซ้ายโคบาลเตะซ้ายลำตัวโดนหมัดซ้ายของโคบาลโคบาลเตะซ้ายอันละตีโดนดอกนี้เข้าไปทำท่าจุกโยนเข่าขวามาทีนึงวันต่อยซ้ายลำตัววันย้ำอีกวันหันมาเล่นลำตัวต่อปลายยก2เข้ามุมไปแล้วทีนี้บอกเยี่ยมเยี่ยมโดนลูกนี้เตะแจ้งความนะครับแจ้งไปถึงบนอัศจรรย์ชั้นสูงทีเดียวนุ่มแดดโยนเข่าขวามาทีนึงตบคอหักคอได้วันแล้วว่าโน้มอีกตีเข่าขวาลำตัวโน้มว่าตีเข่าขวาลำตัวกบาลฟันศอกกบาลนี่มีหมัดนะครับแล้วก็แข้งซ้ายเตะได้แรงลำตัวของนพเดชโดนจังๆนี่ยุบเหมือนกันนพเดชติดเชือกอยู่ติดเชือกอยู่กบาลเข้าหรือเปล่ายังเข้าไปนะตามขวาวืดนพเดชออกไปโยนเข่าขวาหนุมานเหินโยนเข่าขวาอีกกบาลเหวี่ยงซ้ายไม่ถึงนพเดชโยนเข่าขวาลำตัวโยนเข่าขวาอีกวันนี้เล่นหนุมานเหินเวหานะครับอยู่เหินอย่างเดียวติดจิ้มเขาเต็มพุงไปแล้วกบาลเตะซ้ายหน้าท้องเดี๋ยวทีไว้กบาลตัดอัดท้องลูกเดียวอัดท้องอีกเวียนไปเตะซ้ายลำตัวกบาลพยายามเขาวิ่งไปสวิงมาเดี๋ยวโยนเข่าขวาอีกกบาลโยกไว้อีกกบาลโยกไล่นะ